สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ครับสำหรับวันนี้ฮะจะมารีวิวไมโครโฟนไวเลสสำหรับโทรศัพท์มือถือครับผมนั่นก็คือเจ้าอูเลนซี่ตัวนี้ครับไวเลสไมโครโฟนรุ่น WM10 หรือ WM10 นั่นเองครับผมเข้ามากับกล่องหน้าตาแบบนี้นะเล็กๆกระทัดรัดครับแต่ต้องบอกเลยว่าคุณภาพนั้นไม่ธรรมดาครับผมหากเปิดกล่องมาปั๊บเราก็จะได้เห็นไมโครโฟนไร้สายหรือไมโครโฟนไวเลสหน้าตาแบบนี้ครับเป็นแท่งๆเล็กๆบางๆแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเดี๋ยวนี้ไมโครโฟนมันเป็นแบบนี้แล้วหรอและที่สำคัญครับราคา500กว่าบาทเท่านั้นเองครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือได้เกือบทุกรุ่นเลยครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เราสั่งเราต้องดูให้ดีว่าสั่งสำหรับแบบ Type C หรือว่าสั่งสำหรับแบบ Lightning สำหรับ iPhone ครับผมเวลาจะใช้งานนะมันง่ายมากๆเลยด้วยความที่เข้ามาเป็นแท่งแบบนี้ครับผมเราแค่ดึงเขาออกมาแบบนี้และไอ้เจ้าตัวนี้แหละที่เราเอาไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราครับจะเป็น iPhone ก็สั่งของ iPhone มานะครับเป็นของ Androidก็สั่ง Android มาเขาจะมีปุ่มไฟเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเวลาเราเสียบแล้วเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราเขาก็จะพริบกับพริบเป็นสีเขียวๆแบบนี้ให้เราเห็นนะครับเพียงแค่นี้ก็เกือบพร้อมจะใช้งานแล้วล่ะแล้วเวลาใช้งานต่อไปทำอย่างไรครับก็เอาเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้ครับผมออกมาเปิดเครื่องก่อนครับแม่เจ้าตัวนี้มันไม่ยอมโฟกัสไมโครโฟนนะเวลาเปิดเครื่องทำยังไงเปิดเครื่องก็กดปุ่มด้านข้างตรงนี้เองครับส่วนอีกข้างนึงก็จะเป็นช่องแบบUSB Type C ไว้ให้เราชาร์จแบตครับตัวแบตเตอรี่ที่ต้องชาร์จก็คือตัวไมโครโฟนนี้เท่านั้นครับในส่วนของตัวรับไม่ต้องชาร์จครับเพราะเขาใช้แบตเตอรี่จากโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งใช้น้อยมากๆเลยครับเวลาที่เราจะเปิดเครื่องกดปุ่มข้างๆนี้ครับกดปุ่มข้างๆนี้ไฟเขาก็จะกระพริบกระพริบนะถ้าหากว่ามันยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อนะเดี๋ยวลองดึงออกจากมือถือนะครับเวลาที่มันไม่ได้เชื่อมต่อนะมันจะกระพริบกระพริบให้เราเห็นแบบนี้นะครับว่าเฮ้ยเองยังไม่ได้เชื่อมต่อนะเว้ยแบบนี้และถ้าเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะฮะขอจิ้มในโทรศัพท์แป๊บนึงพอเราเชื่อมต่อปั๊บนะครับผมเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวค้างแบบนี้แปลว่าเฮ้ยมีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยเจ๋งนะจริงๆมันทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเสร็จปั๊บนะฮะเราก็หนีบกับคอเสื้อเราแบบนี้แค่นี้ก็พร้อมที่จะใช้งานในการบันทึกเสียงวิดีโอได้แล้วครับผมและเขายังมีเจ้าวิมมับหรือเดดแคทตัวนี้ที่เป็นขนตัวนี้เอาไว้ป้องกันเสียงปุ๊บๆเวลาลมกระแทกด้วยนะครับเวลาเราพูดฟอร์ฟันปุ๊บๆแบบเนี้ยไอ้เจ้าตัวนี้จะช่วยได้มากเลยครับหรือเวลาที่เราถ่ายคลิปวิดีโอนอกสถานที่แล้วมีลมเข้ามาตีครับผมก็จะช่วยลดเสียงกระทบของลมไปได้อย่างมากๆเลยแล้วถ้ารู้สึกมันเกะกะแล้วไม่อยากใช้ดึงออกครับผมดึงออกปั๊บแค่นี้เองครับก็จะได้ไมโครโฟนเป็นแท่งๆแบบนี้ไว้ติดหน้าอกของเราครับและที่สำคัญเจ้าไมโครโฟนอูเลนซี่ตัวนี้มีระบบตัดเสียงรบกวนถึง3ระดับด้วยกันครับแล้วก็มีหมวดมิวด้วยเช่นสมมุติว่าเฮ้ยเราถ่ายคลิปวิดีโออยู่นะแล้วก็ไม่อยากบันทึกเสียงตรงนี้เข้าไปทำยังไงครับผมจากที่เขาเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะไอ้เจ้าปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับผมมันเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะเราก็กดเจ้าปุ่มเปิดปิดนี้เข้าไป2ครั้งปุ๊บอ้าวถ้าเจ้าสีเขียวนี้มันกระพริบเรียบร้อยนะครับหมายความว่าตอนนี้มันอยู่ในโหมดมิวแล้วล่ะเวลาเราพูดอะไรมันจะไม่บันทึกเสียงเข้าไปแล้วนะครับออกจากโหมดนี้บันทึกต่อกด2ครั้งแบบนี้ครับปุ่มสีเขียวมาแบบนี้เอาบันทึกต่อได้อันนี้คือบันทึกแบบเสียงธรรมดานะครับและหากต้องการเข้าสู่โหมดการลดเสียงรบกวนนะครับผมกดเข้าไป1ครั้งครับผมจะเป็นไฟสีน้ำเงินเกิดขึ้นแล้วเขากระพริบ1ครั้งแปลว่ามันอยู่ในโหมดของการลดเสียงรบกวนระดับ1ครับหากกดเข้าไปอีกทีนึงไฟสีนี้ไฟสีน้ำเงินกระพริบ2ครั้งแปลว่าอยู่ในโหมดการตัดเสียงรบกวนระดับ2และอีกครั้งนึงครับเมื่อไฟสีน้ำเงินนี้กระพริบ3ครั้งนะครับก็แปลว่าอยู่ในโหมดห้ามรบกวนโหมดลดเสียงรบกวนพวกเสียงลมเสียงฟุ้ยฟ้าวฟี่ฟ้าวต่างๆก็จะถูกลดไปครับและหากกดอีกครั้งนึงกลับมาเป็นสีเขียวก็จะเป็นในเรื่องของการบันทึกเสียงแบบธรรมดาธรรมดาครับอาจจะมีเสียงรบกวนอะไรได้บ้างเหมาะสำหรับการถ่ายในบ้านการถ่ายในสตูดิโอของเราครับขนาดเขามีเล็กมากๆนะแบบนี้นะครับเราก็แค่เน็บปกเสื้อแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้งานถ่ายคลิปวิดีโอได้แล้วเอาละทีนี้เรามาดูคุณสมบัติสำคัญของเขานะครับเขาบอกว่าตรงนี้นะฮะใช้ได้มากกว่า10เมตรนะครับก็ขึ้นอยู่นะครับผมขึ้นอยู่กับว่ามันมีอะไรกันไหมระหว่างตัวเรากับตัวรับนะครับกับโทรศัพท์มือถือของเรามันมีอะไรกันไหมถ้ามันไม่มีอะไรกันนะครับมันก็ไปได้ไกลเรื่อยๆครับผมต่อไปอะไรต่อไปก็ noise reduction support เมื่อกี้เทสให้ดูแล้วนะไฟสีน้ำเงินนะครับผมต่อไปก็บอกว่าระยะเวลานะครับซาวด์ดีเลย์น้อยกว่า25มิลลิเซคเกิลครับผมมิลลิเซคเกิลก็คือน้อยมากๆครับแทบจะไม่มีการดีเลย์ของเสียงเลยครับผมที่เกิดขึ้นครับผมต่อไปครับอะไรอ่ะ
ใช้งานได้ยาวนานแค่ไหนครับใช้งานยาวนานเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1ครั้งนะครับใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่อง4ชั่วโมงครึ่งครับทำเป็นเล่มไปฮะ4ชั่วโมงครึ่งนะครับชาร์จ1ครั้งไอ้แบตเตอรี่เล็กๆที่อยู่ข้างในนี่นะมันทำให้เราสามารถที่จะบันทึกคลิปวิดีโอนะครับถ่ายคลิปวิดีโอของเราได้ถึง4ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับตัวนี้กับราคา500กว่าบาทสำหรับเจ้าอูแลนซี่ WM10 ตรงนี้ฮะคลิกลิงก์สั่งซื้อที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้ Android นะต้องบอกไว้อย่างนึงว่าเวลาที่ใช้นะครับผมเวลาที่อยากจะถอดนะจริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นเสมอแต่ถ้าให้ดีทำแบบนี้นะครับลากด้านบนลงมานะลากด้านบนลงมาเอาจริงๆมันจะบอกว่ามีควบคุมอุปกรณ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันจะขึ้นมาเป็นให้เราถอดอุปกรณ์แบบนี้ครับก็ให้เราคลิกถอดออกไปก่อนนะเดี๋ยวผมต้องถอดเข้าไปก่อนละผมก็ใส่ใหม่นะพอใส่ใหม่นะครับปั๊บเข้าไปนะฮะมันจะมีการแจ้งเตือนในการทำงานขึ้นมาครับเอาทำไมไม่ขึ้นล่ะนี่จริงๆมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับโอ้ยเดี๋ยวมันถอดมันไม่ได้ใช้งานลองใส่กับตัวนี้ตัวนี้เห็นชัดๆปั๊บเข้าไปเมื่อใส่เข้าไปนะครับปั๊บเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะด้านบนว่ามันมีการใช้งานครับสำหรับเมื่อมีการใช้งานตรงนี้ขึ้นมาก็แนะนำให้ทำการมันทำไมไม่มีทุกทีมันยังมีใครอยากได้ไมโครโฟนไร้สายไมโครโฟนไวเลสที่ราคาประหยัดประหยัดแต่คุณภาพสูงแบบนี้กดลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับและอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเราพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ